ุบำรุงรักษาและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองมั่นคงสืบไปนับเป็นหน้าที่สำคัญของชาวพุทธซึ่งวัดนอกจากจะเป็นศูนย์รวมความเลื่อมใสศรัทธาของเหล่าพุทธศาสนิกชนแล้วนับเป็นศูนย์กลางในการประกอบศาสนกิจทางศาสนาตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญทางประวัติศาสตร์และศิลปะวัฒนธรรมของชุมชนและของชาติอีกด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพานจุฑาภรณ์จึงทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมโบราณสถานโบราณวัตถุโดยทรงนำความรู้ทางด้านศิลปกรรมไทยจากการที่ทรงศึกษาสาขาวิชาภาพพิมพ์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากรและสาขาศิลปะไทย